นายสุธีสมาธิกรรมการผู้จัดการบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนหรือ AUCT เปิดเผยว่าปีนี้บริษัทมีรถเข้ามาในลานประมูลประมาณ 250,000 คันเพิ่มขึ้นจากปี2566ที่มีจำนวน 230,000 คันเพิ่มขึ้น 108.7 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหนี้ครัวเรือนสูงในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนของปิกอัพมากถึง 160%และปีหน้า2568ก็คาดการว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ที่ 250,000 คันซึ่งก็เป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่น NPL ที่ยังทรงตัวหนี้ครัวเรือนที่สูงและการเติบโตของสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยราคารถยนต์ใช้แล้วน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10-15อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ใช้แล้วยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยปี2566ที่ผ่านมามีรถเข้าสู่การประมูลเพียง40คันและคาดว่าในปีนี้2567จะเพิ่มขึ้นเป็นราว100คันแม้จะเติบโตแต่ยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปทั้งนี้ราคารถ EV ยังสร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจรถยนต์ทั้งระบบมาจากผลกระทบในเชิงโครงสร้างราคาคนชะลอการตัดสินใจซื้อและความไม่แน่นอนของราคาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยเน้นช่องทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการเลือกซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถใหม่ในปี2568ก็คาดว่าจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีนี้ราว 550,000 คันถึง 570,000 คันและน่าจะทรงตัวในระดับนี้ต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 ปีซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณรถใช้งานน้อยในตลาดรถยนต์ใช้แล้วลดลงส่งผลให้รถกลุ่มนี้มีราคาดีและได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่ถูกกว่าการซื้อรถยนต์ใหม่ค่อนข้างชัดเจนปีที่แล้วเนี่ยฮะรถเข้ารานประมูลเนี่ย Q1 Q2 เนี่ยชะลอตัวแล้วก็เริ่มมาเพิ่มขึ้นใน Q3 และ Q4 ในอัตราค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้รถยังเข้ารานประมูลในระดับที่สูงอยู่และถ้าพูดถึงในภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบกันปีต่อปีปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้เข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาเหตุผลถามว่าทำไมมันยังเพิ่มอยู่เพราะว่าผมว่าปัจจัยที่รถที่เข้ารานประมูลก็คือรถถูกยึดนะฮะว่าNPL ยังอยู่ในระดับสูงนะฮะสินเชื่อสเตททูก็ยังสูงอยู่ยังขึ้นต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือหนี้ภาคครัวเรือนไม่ได้ลดลงหรือลดลงอย่างไม่มีนัยยะ 2-3 ปัจจัยนี้จะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ก็จะถูกยึดรถมากขึ้นครับจริงๆแล้วต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางแบงก์ชาติที่ผมเรียนมาว่าเขามีมาตรการเรื่องของการให้สินเชื่อแบบรับผิดชอบก็มีช่วยแล้วมาประมาณหนึ่งว่าถ้าเราดูจากข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยออโต้โลนเนี่ยมีการช่วยไปแล้ว 6-500,000 กว่าบัญชีฉะนั้นมันก็ช่วยกันไปเยอะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ได้นะครับถ้าเป็นจริงมันก็ดีสำหรับผู้ผ่อนชำระนะฮะแต่ว่าต้องไปดูเงื่อนไขข้างในลึกๆว่าผ่อนครึ่งนึงเนี่ยมันครึ่งไปได้ขนาดไหนมันครึ่งในปีแรกปีที่2ขยับขึ้นปี3ขยับขึ้นแล้วคุณเข้าไปเข้าโครงการแค่แล้วเนี่ยเราไปกู้สินเชื่อใหม่เพิ่มไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นอันนึงที่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าเราเข้าโครงการแล้วเราจะต้องไปขอสินเชื่อใหม่ไม่ได้หรือถ้าบอกว่าจะยกดอกเบี้ยให้ถ้ายกดอกเบี้ยให้คุณต้องผ่อนชำระตรงตลอดเวลานั้นผมว่าไอ้เงื่อนไขอันเนี้ยอย่างที่เราประสบการณ์มาพักชำระนี่มา3รอบเนี่ยอัตราการอยู่รอดของกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้สูงมากนักถ้าเราดูจากตัวเลขณวันนี้ราคาขยับขึ้นแล้วอันหนึ่งเป็นเรื่องของซีซันอลอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของปริมาณรถที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ารถที่มีอายุน้อยๆเนี่ยมันจะเข้ามาในตลาดประมูลลดลงเพราะว่าการขายรถใหม่มันน้อยลงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมว่ามันมีแรงกระตุ้นจากภาครัฐอันนึงนะถึงแม้ว่างบประมาณที่สมัยก่อนปีที่แล้วอ่ะงบประมาณมันยังไม่ได้ถูกกระจายออกมาปีนี้งบประมาณถูกกระจายเพิ่มขึ้นผมว่าอย่างน้อยก็กระจายกำลังซื้อเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งฝั่งผู้ขายเองเนี่ยอย่าง B2C หรือทางเต้นรถเนี่ยเขาก็พยายามหาช่องทางในการขายมากขึ้นนะฮะการที่ผมขายดีหรือว่าขายได้ในราคามากขึ้นแปลว่าต้นทางที่เขาขายกับลูกค้าเนี่ยเขาต้องขายขยับขึ้นอ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ